ครับกลับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบช่วงที่3แล้วก็เป็นช่วงของพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดว่ากกต.คงปล่อยผีนะครับแล้วก็คงจะมีสภาที่เป็นสภาที่พี่น้องประชาชนมองว่าอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอย่างเต็มที่และอาจจะได้รัฐบาลโคลนนิ่งพี่น้องประชาชนมีความเห็นอย่างไรนะครับก่อนที่แสดงความคิดเห็นก็จะมีหนังสือที่จะแจกให้กับท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับเป็นหนังสือให้ท่านได้ดูแลตัวเองเกี่ยวกับมะเร็งนะครับมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งนะครับหนังสือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ จินสุวงศ์นะครับซึ่งก็จะแจกให้กับท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเมืองในวันนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกจำนนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์บอกแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องสุขภาพที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันดูแลสุขภาพเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนี้ก็ได้ชื่อว่ารัฐบาลโจรพายเรือให้นั่งแล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีชื่อว่ารัฐบาลโคลนนิ่งนะครับแต่นี่รัฐบาลโคลนนิ่งรัฐบาลโจรพายเรือให้นั่งก็ตามเนี่ยมันก็เกิดจากกกต.ซึ่งวันนี้ประเด็นที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์กับท่านพลเอกบรรณวิชเก่งเรียนได้ยื่นต่อกกต.เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยปปง.ปปง.ครับโอ้นั่นเนี่ยประเด็นที่ดีมากเลยนะครับกกต.พลถูกยื่นตรวจสอบทรัพย์สินให้สัมภาษณ์ต่อทำไมตรวจสอบทรัพย์สินข้าราชการกกต.ด้วยนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิแสดงว่าไปทั้งองค์กรอย่างนี้ครับคือกลายเป็นว่าวันนี้ประชาชนเองอยากรู้ครับว่าตกลงกกต.มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากวินิจฉัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกกต.ในการวินิจฉัยคำสั่งต่างๆครับครับสวัสดีครับสายแรกครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับคุณไพศาลคุณชัยวัฒน์คุณไพเลิกครับครับครับสวัสดีครับคุณไพศาลคนจังหวัดเดียวกับผมนะโอ้คนใต้นะครับคือวันนี้ผมฟังดูแล้วผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับครับส่วนเรื่องปัญหาของเมืองไทยนะครับไม่ว่าหยิบตรงไหนนะครับมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ารัฐบาลเรามาตั้งแต่ต้นไม่เคยจัดการอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่ว่าจะเรื่องที่ดินเรื่องพลังงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการศึกษามันล้วนแต่เขาเรียกว่าอะไรนะจับผีลุกปลุกผีนั่งเท่านั้นนะครับทีนี้ผมอยากจะคุยเรื่องที่ดินสักนิดหน่อยนิดหน่อยพอผมขอเอาหน้าเอาเลยเอาเลยผมคิดว่าที่ดินนี้เป็นพออาจารย์มีสายกับมันเชี่ยวเรื่องที่ดินมานานแล้วครับถ้าคนเราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองสักแปลงนึงนะครับผมถือว่าคนนั้นไม่สามารถจะติดดินนะครับมันจะลอยและล่องอยู่กลางอากาศตั้งหลักไม่ได้ครับทีนี้เรื่องการจัดการบริหารที่ดินนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวมากมันหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าหลักการที่จะจัดการบริหารเรื่องที่ดินเนี่ยมันต้องหลักอยู่ที่ว่าคนไทยทุกคนจะต้องมีที่ดินของตนเองครับนี่หลักครับคนไทยทุกคนจะต้องมีที่ดินของตนเองส่วนจะมากหรือน้อยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับอาชีพของบุคคลคนนั้นเช่นว่าถ้าเขาเป็นเกษตรกรนะครับก็ควรจะต้องมีที่ทำกินมากกว่าพวกพ่อค้าพ่อขายเพราะเขาหารายได้จากที่ดินนะครับทีนี้เรื่องการจะจัดการว่าที่ดินจะมากหรือน้อยยังไงนะครับมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวเลขทางมาตรฐานการครองชีพครับ Standard of Living ครับซึ่งรัฐบาลต้องคิดนะครับว่าคนไทยนะควรจะมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้โดยปกติสุข มีลูกก็ส่งลูกเรียนหนังสือได้พอสมควรซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า standard of living ตัวนี้ต้องเกิดนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะก็กลายว่ารวยกระจุกจนกระจายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละครับที่เป็นพื้นฐานอันแรกเลยนะครับแล้วก็ standard of living นี่แหละครับจะไปพันกับไอ้ค่าแรง300บาท 15,000 บาทซึ่งผมว่าผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเพราะนั่นคือการกระจายรายได้แต่ที่รัฐบาลทำมาตั้งแต่ต้นมานะครับมันเป็นการทำให้คนกลุ่มหนึ่งมันรวยเท่านั้นเองที่เราไปมุ่งอยู่กับไอ้อะไรไอ้ส่งออกเอ็กซ์พอร์ตนะครับอยู่การส่งออกส่งออกตลอดเวลาก็แบบที่ท่านทั้งสามพูดนะครับผมเห็นด้วยครับมันรวยอยู่กี่คนล่ะครับคนไทยได้อานิสงส์บ้างไหมมันไม่มีนะครับนั่นยกเลิกเอาละผมจบแค่นั้นครับเรื่องที่ดินทีนี้มาเรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ยาวหน่อยครับครับยาวหน่อยครับผมเห็นด้วยนะครับกับคุณไพศาลนะครับว่าบ้านเมืองไทยเวลานี้นะมันไม่มีที่พึ่งแล้วสถาบันทุกชนิดเดี้ยงหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกอรมน.ศาลทุกชั้นทุกประเภทครับผมก็ไม่พึ่งแล้วนะครับศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีประสบการณ์กับศาล2ครั้ง
ซึ่งผมถือว่าแย่มากๆแต่ผมก็ยังคิดว่าศาลก็ยังดีอยู่นะครับที่มันแย่เพราะอะไรผมยกตัวอย่างครั้งเดียวครับผมเป็นจำเลยในฐานะลูกจ้างลูกจ้างฝ่ายบริหารนะครับคณะกรรมการฟ้องผมว่าผมนี่กระทำการกลช่อฉนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งตอบแทนตอนผมลาออกโดยบอกผมเนี่ยเป็นผู้อิการซึ่งรู้เรื่องรู้ราวกฎเกณฑ์ดีเขาเลยฟ้องขอคืนที่เขาจ่ายให้ผมเป็นค่าช่อเชยในการลาออกตามระเบียบผมก็สู้ดีครับว่าผมไม่ได้มีกลช่อฉนอะไรผมไม่ได้มีอำนาจในการจะบีบบังคับให้กรรมการจ่ายให้ผมตามธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดศาลก็นัดศาลแรงงานก็เป็นศาลแขวงใช่ไหมครับเขาก็นัดผมไปที่ศาลวันนัดศาลผมไปพร้อมกับทนายซึ่งเป็นเพื่อนผมไปถึงศาลขึ้นบัลลังก์คำถามแรกที่ศาลถามผมถามอะไรทราบไหมครับเอาว่าไงจำเลยรับสารภาพไหมจะลดให้ครึ่งนึงผมก็เรียนถามศาลนะข้าในศาลที่เคารพคำให้การฟ้องของผมศาลได้รับหรือยังยังศาลบอกยังคุณส่งทางไหนอ้าวศาลยังไม่รับคำให้การฟ้องผมแล้วมาตัดสินผมแล้วหรือครับนี่นะครับประสบการณ์แรกของศาลซึ่งผมเสื่อมศรัทธานะครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นผมต้องใช้ผมอุทธรณ์สิครับในข้อเท็จจริงว่าผมไม่ได้มีอำนาจผู้บริหารต่างหากที่มีอำนาจมันก็จ่ายมาก็รับกรรมไปสิครับชดใช้กันเองปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาผมชนะครับนี่นะครับทีนี้เอามาเรื่องของผมครับเรื่องต่อไปครับว่าไอ้หลักมึงมันหลักไม่มีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินกกต.ตำรวจทหารหมดแล้วครับทีนี้คุณไปศาลเมื่อเมื่อกี้คุณไปศาลบอกว่าต้องมีหลักการอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเรียกร้องจากคณะรัฐบาลเรียกร้องจากนักการเมืองชั่วๆหน่วยการครับอย่าไปเรียกร้องเลยครับมันไม่มีหรอกพวกนี้นะครับนอกจากหลักกูคือจะตั้งใครขึ้นมาก็ตามพวกนี้จะมองว่ามันเชื่อฟังกูแค่ไหนไม่มีพรรคไหนเลยนะครับที่มีสง่าราศีสมเป็นพรรคการเมืองเพื่อประเทศชาติแม้แต่ประชาธิปัตย์นะครับนี่แหละตัวดีครับประชาธิปัตย์เนี่ยโกหกตอแหลรายวันไอ้ที่ไม่ยุบพรรคนะครับเพราะว่าอายุความซึ่งผมอยากเรียนถามท่านไปศาลหน่อยครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเรื่องอายุความนี้ถ้าคู่ความไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ศาลว่าเองได้ไหมครับได้ไหมครับคุณไปศาลถ้าคู่ความไม่ยกขึ้นต่อสู้นี่ศาลยกขึ้นเองได้ไหมหรือเรื่องนี้มันไม่ใช่คดีแพ่งคดีแพ่งนั้นถ้าไม่ยกขึ้นต่อสู้ไม่ได้และเรื่องจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหายุบความเลยทำนองเดียวกับที่ว่าศาลจะอ้างไม่พิจารณาคดีโดยบอกว่าไม่มีกฎหมายก็ไม่ได้อันเดียวกันนั่นแหละครับจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องยอมรับนะครับนักการเมืองเองที่ทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยร้ายขื่อแปรการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพความยุติธรรมมันจึงไม่เกิดหรือเกิดก็ล่าช้าเมื่อล่าช้ามันก็ไม่ยุติธรรมแล้วล่ะครับชาวบ้านร้ายที่พึ่งและเดือดร้อนจึงเกิดการแตกแยกแตกแยกเพราะอะไรครับเพราะว่ามึงดีกูไม่ดีกูได้รับความอยุติธรรมมึงได้รับความยุติธรรมมึงได้ส่วนเกินของสังคมมันเกิดการแตกแยกตรงนี้แหละครับนักการเมืองแทรกแซงไปทุกเรื่องนะครับข้าราชการระดับสูงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยินยอมรับใช้นักการเมืองโดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนหรือศักดิ์ศรีและหน้าที่ของตนนะครับอันนี้คือภาคชั่วร้ายพวกนี้มีอยู่ประมาณ 10% ครับข้าราชการและนักการเมือง 10% ครับของประเทศทีนี้สาเหตุใหญ่นะครับที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุใหญ่ทำให้นักการเมืองพวกนี้ลำพองอยู่ได้เขาอ้างใช่ไหมครับว่าก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยวเข้ามานี่แหละครับชาวบ้านส่วนใหญ่นี่แหละครับเป็นสาเหตุความเลวร้ายทั้งประเทศชาวบ้านส่วนใหญ่ของไทยตอนนี้ประมาณ 60% นะครับนอนทำตนเป็นนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปได้เพียงเพราะว่ามึงบ้านไฟมึงไหม้บ้านกูบ้านมึงแต่บ้านกูไม่ไหม้กูไม่เดือดร้อนกันแล้วกันอันนี้แหละครับไอ้ 60% ตัวนี้แหละอันตรายที่สุดร้ายกาจที่สุดไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นพวกนี้เอาตัวรอดเป็นหลักแต่เมื่อใดที่มันเดือดร้อนนะครับไอ้พวกนี้แหละครับจะร้องแรกแหกกระเชอและบอกว่าสังคมไม่ยุติธรรมไอ้ 60% นี่แหละครับต่อไปนะครับอีก 30% ไอ้พวกนี้ลุ่มหลงอยู่กับนักการเมืองกับอามิสสินจ้างซึ่งนักการเมืองหยิบยื่นให้ไม่คิดหูอะไรก็ละหูบอดตามืดมัวไม่ฟังอะไรเลยคิดตามที่นักการเมืองสั่งให้คิดพวกนี้ก็จะคิดได้ดีแล้วครับรุมกันขายชาติเหมือนกันนะครับเพราะส่งเสริมคนชั่วให้ขึ้นครองเมืองที่จริงแล้วมีอยู่นิดหน่อยครับที่พอจะรู้เรื่องดีก็ประมาณ 3% ครับคือ2ล้านกว่าคนนี่2ล้านกว่าคนนี่มันทำอะไรได้ล่ะครับคุณชัยวัฒน์ เป็นคนดีคนดีย่อมไม่คิดชั่วถูกไหมครับ ทำร้ายคนอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
ยิงปืนก็ไม่เป็นครับนี่ทำอะไรนะมีสองมือเปล่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับระยะยาวเราแก้ไขด้วยการให้การศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาไอ้4มวลชน3 5 7 9 11นี่ต้องเลิกซะทีครับไอ้พวกบ้าบอคอแตกทั้งหลายนะมีแต่ละครมีเด่นโชว์เกมโชว์มีแต่หนังมีไอ้ข่าวดาราบ้าบอนะมันไม่เรียกอะไรมันไม่สร้างสรรค์นะครับต้องเลิกซะทีต้องรู้จักขุดเอาสิ่งชั่วร้ายซึ่งนักการเมืองทำให้แก่ประเทศชาติเนี่ยสิทธิสังเสรีภาพของชาวบ้านขึ้นมาพูดกันบ้างเพราะคน60คน 60% ของประเทศก็หลงอยู่ในนี้แหละครับ3 5 7 9 11นี่แหละหนังสือพิมพ์หัวเขียวทั้งหลายนั่นแหละครับเราต้องช่วยกันนะตรงนี้สำคัญมากนะครับในระยะสั้นนะครับการแก้ปัญหาระยะสั้นทำยังไงครับระยะสั้นการแก้ไขให้สังคมหายความเดือดร้อนมีสิทธิเสมอภาคเดียวกันด้วยการร้องขอความกรุณาปราณีมันไม่ได้หรอกครับครับหมูเข้าปากหมานะครับขอหมาดีๆหมามันขายให้ไหมครับคุณชัยวัฒน์มันให้ไหมฮะต้องเตะหมามันถูกไหมครับครับต้องทุบมันใช่ไหมครับมันถึงจะขายให้ทำนองเดียวกันครับทีนี้เราจะเอาอะไรล่ะครับการทุบมันการตีมันเราต้องมีอำนาจเหนือกว่ามันถูกไหมครับมันถึงยอมจำนนครับทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับให้ได้อำนาจที่เหนือกว่ามานะทำยังไงครับอันนี้ช่วยคิดหน่อยนะแต่ผมคิดไว้แล้วผมคิดไว้แล้วแต่ผมไม่บอกเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาระยะสั้นต้องแก้ด้วยอำนาจที่เหนือกว่าครับผมเชื่อของผมอย่างนั้นการปราบโจรคุณเถอะการปราบโจรนะครับคนดีอาจจะตายไปบ้างใช่ไหมครับต้องยอม ไอ้ข้อคิดของนักไอ้กฎหมายที่ว่าปล่อยคนชั่วไปสัก10คนดีกว่าให้คนดีคนเดียวต้องเข้าคุกนี่ผมคิดว่าต้องเลิกแล้วนะครับทำไมต้องเลิกแล้วนะครับคนไทย65ล้านคนกับดินที่คุณไปสานบ้านเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ300พอไหมครับ320ที่ดินนี้พอไหมครับเราต้องคิดเหมือนกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอแลกเปลี่ยนนิดหน่อยระหว่างรอสายนะครับเอาละถ้าบอกว่า 3% อะไรกี่เปอร์เซ็นต์2ล้านคนทำอะไรได้ไม่มีอะไรเนี่ยครับทุกประเทศก็อย่างเงี้ยอย่างเช่นจีนนี่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีปืนนะครับ60ล้านคนเทียบกับคนจีนทั้งหมด มันก็อยู่ระดับ200ล้านคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ครับต้องคิดอย่างงี้เพียงแต่ว่าคนที่เหล่านี้จะรวมกันเป็นเครือข่ายได้อย่างไรมีความเข้มแข็งทางอุดมการณ์ยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านไปว่าท่านไปศาลท่านได้เลิกค่ะครับสวัสดีครับคุณยายก่อนอื่นยายก็ต้องขอบคุณ SMS ว่าคุณยายประมวลรักษาสุขภาพด้วยขอบพระคุณมากนะถึงยังไงยายก็ต้องยอมรักษาหายใจอยู่เป็นเพื่อนพระเจ้าอยู่หัวอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ายายก็ยังระลึกถึงว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็จะไม่ทิ้งประชาชนยายเห็นด้วยกับท่านไพศาลนะคะท่านไพศาลอย่าท้อนะเพราะว่ามีบางคน SMS เข้ามาสงสัยท่านแต่ยายไม่สงสัยนะยายจะนึกไปถึงตอนองคุลิมานตามข้าพระพุทธเจ้าหนุนว่าเมื่อไหร่องคุลิมานจะหยุดสักทีถ้าคุณไพศาลพูดบ่อยๆท่านชัยวัฒน์ก็ไปยื่นกกต.บ่อยๆใครทำผิดไปยื่นบ่อยๆพวกยายก็เป็นกำลังใจบ่อยๆช่วยกันอธิษฐานฟ้าก็คงจะเมตตาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเมตตาเราไม่แน่นะง่ายๆบางทีคืนนี้กกต.อาจจะช็อกตายไปสัก4คนก็ได้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เรียกว่าแช่งภายใต้คำพูดดีนี่ว่ามีลักษณะยังไงคือจะมีมุมอยู่มุมหนึ่งที่พี่น้องพอฟังว่าบางครั้งรายการจะแนะนำรัฐบาลยิ่งรักว่าทำนั่นทำนี่เนี่ยบางทีเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราปฏิเสธรัฐบาลนี้ทำไมวันนี้เหมือนกับเราไปแนะนำประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะพอให้แนวทางยังไงมันเป็นไปตามมาตรา87แห่งรัฐธรรมนูญครับว่าเราฐานะประชาชนเจ้าของหน้าที่ประชาธิปไตยมีสิทธิมีหน้าที่เสนอแนะการในเชิงนโยบายได้ตรวจสอบการใช้อำนาจได้ครับแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดในพักที่ผ่านมาเราเห็นมันเละที่สุดเสนอไปมันก็ไม่เอาเราถึงเน้นตรวจสอบครับแต่อันนี้มาใหม่เรา